สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Reviews All นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการแก้ Handy Drive ของเราที่ไม่แสดงไฟล์ใน Handy นะครับเนี่ยสาเหตุก็เพราะเราไปเสียบคอมนั้นคอมนี้นะครับอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับอาจจะมีไวรัสก็ได้นะฮะเนี่ยฮะใน Properties มันก็มีนะครับเนี่ยมีอยู่ฮะมีอยู่ 44.MB นะครับข้อมูลนะครับแต่เราพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่มีนะฮะ folder folder is empty นะฮะวิธีการแก้ง่ายๆนะครับเราก็เข้า cmd นะครับพิมพ์ cmd เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็หาไดรฟ์ของเราก่อนนะฮะนะเราหาไดรฟ์ของเราก่อนเดี๋ยวไดรฟ์ไหนแล้วผมลืมละตอนนี้แฮนดี้ของเราอยู่ไดรฟ์ F นะฮะเราก็ทำการเปลี่ยนให้มันเป็นไดรฟ์ F นะครับเราก็พิมพ์ F แล้วก็จุดแบบนี้นะฮะแล้วก็กด Enter นะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ AWT นะฮะแล้วก็ RIB นะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็พิมพ์ดอกจันแล้วก็จุดดอกจันนะฮะแล้วก็เว้นวรรคนะฮะแล้วก็ขีด s นะครับแล้วก็ขีด h นะฮะแล้วก็ขีด r นะครับแล้วก็ /d แล้วก็ /s นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการกด enter นะฮะโอเครอสัก2วินาทีนะฮะแล้วก็ตรงนี้เรากดปิดนะครับกดปิดนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ Handy Drive ของเรานะครับเนี่ย Andy Drive เมื่อกี้นะครับนี่นะครับมีข้อมูลอยู่ข้างในแล้วนะครับโอเคแล้วนะฮะโอเคนะฮะเนี่ยก็คือข้อมูลอยู่ข้างในนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาย